วันนี้เป็นวันที่2ที่เรายังจับตามองสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากกองกำลัง KNU ได้เปิดฉากโจมตีฐานปฏิบัติการกองทัพรัฐบาลทหารเมียวดีที่275แล้วหลังจากพยายามเจรจาแต่ไม่เป็นผลสำเร็จขณะที่ชาวบ้านฝั่งเมียวดีขณะนี้พบว่าเริ่มทยอยข้ามฝั่งมามากขึ้นคุณนริศราคินิมานรายงานสดจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับค่ะคุณพงษ์สถัตย์คะอย่างที่คุณพงษ์สถัตย์ได้บอกไปนะคะว่าณขณะนี้ชาวบ้านได้ข้ามแดนมายังอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมากขึ้นค่ะณขณะนี้จากที่ได้สังเกตการนะคะเนื่องจากว่ามีข่าวลือในการโจมตีกลับจากกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาโดยเฉพาะการโจมตีทางอากาศนะคะหลังฐานปฏิบัติการที่275ในเมียวดีนั้นถูกโจมตีจากกองกำลัง KNU เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะก่อนอื่นนะคะพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ในภาพรวมค่ะณขณะนี้นะคะจากการสังเกตการตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะคุณพงษ์สถัตย์คุณผู้ชมคะผู้สื่อข่าวประจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะได้มีการติดตามตรวจสอบการข้ามแดนของชาวบ้านชาวเมียนมาที่ทำเรื่องข้ามแดนชั่วคราวจากจังหวัดเมียวดีข้ามมายังอำเภอแม่สอดก็พบว่ามีหลายคนที่เข้ามาถี่ขึ้นมากขึ้นนะคะบางคนมีสัมภาระติดตัวค่ะจากการที่ได้ไปสอบถามพูดคุยนะคะหลายคนยอมรับค่ะว่าพื้นที่จังหวัดเมียวดีณขณะนี้มีข่าวลือเกิดขึ้นมากนะคะทั้งการอพยพให้ประชาชนออกจากพื้นที่รวมถึงการที่เตรียมการรับมือการโต้กลับจากกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมานะคะหลังจากฐานปฏิบัติการที่275ถูกโจมตีค่ะสำหรับพื้นที่ของเมียวดีณขณะนี้นะคะต้องบอกค่ะว่ากองทัพกองกำลัง KNU นะคะได้เข้ามาประชิดในพื้นที่ชั้นในมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะฐานปฏิบัติการที่275ที่อยู่ไม่ไกลจากชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะหากข้ามแดนผ่านไปจากทางสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1นะคะตรงไปบริเวณของทางหลวงถนนสายเอเชียหมายเลข AH1 ประมาณ14กิโลเมตรก็จะเป็นฐานปฏิบัติการที่ถูกโจมตีล่าสุดจากกองกำลัง KNU เท่านั้นค่ะพื้นที่ของเมียวดีถือว่ามีความสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจชายแดนค่ะไม่ใช่เฉพาะไทยเมียนมาเท่านั้นหรือว่าแม่สอดเมียวดีเท่านั้นนะคะแต่มีความสำคัญในเชิงของเศรษฐกิจอาเซียนชายแดนเพราะว่าจากเมียวดีสามารถผ่านไปยังย่างกุ้งแล้วก็ไปยังพื้นที่อื่นๆได้รวมไปถึงประเทศอินเดียได้นะคะทั้งนี้เองค่ะแรกเริ่มเดิมทีนั้นนะคะพื้นที่ของเมียวดีนั้นอยู่ในความดูแลของกองกำลัง KNA ค่ะหรือว่ากองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยงนะคะที่เปลี่ยนชื่อจาก BGF เดิมอยู่ในความดูแลของพันเอกซอชิตุหรือที่เรียกว่าหม่องชิตุนะคะมีการร่วมมือกันระหว่าง KNA แล้วก็ SAC ซึ่งก็คือกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาคอยดูแลพื้นที่เมืองท่าเก็บภาษีเก็บรายได้ต่างๆนะคะแต่ว่าหลังปฏิบัติการ1027ค่ะคุณผู้ชมคุณพงษ์สถัตย์คะทางด้านของ KNA เขาได้ถอนตัวออกจากกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาแล้วก็มาดูแลพื้นที่ชายแดนเมียวดีแบบเดิมค่ะพื้นที่เศรษฐกิจตรงข้ามอำเภอแม่สอดรวมถึงพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนต่างๆทั้งชเวโกโกแล้วก็เคเคพาร์คนะคะมีการคาดการณ์กันว่าถ้า KNU เข้ามาประชิดด้านในมากขึ้นแล้วก็อยู่ในความควบคุมของ KNUแน่นอนว่าภูมิทัศน์ชายแดนบริเวณของลุ่มแม่น้ำเมยจะเปลี่ยนไปนะคะโดยเฉพาะ 5-6 อำเภอของจังหวัดตากค่ะไปฟังการวิเคราะห์นี้จากผู้เชี่ยวชาญกันค่ะเมียวดีมันมีความสำคัญอย่างไรถึงจะน่าเอาคืนนะครับมันก็เป็นหัวหาดสำคัญเลยของการรองรับเส้นทางไหลเวียนทางเศรษฐกิจการค้าชายแดนที่มาจากระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับซึ่งโยงอาเซียนโยงการค้าในแปซิฟิกอะไรด้วยเข้ามาภาคพื้นดินแล้วมาออกที่แม่สอดเมียวดีนะครับแล้วก็ไปที่ย่างกุ้งแล้วจากย่างกุ้งก็จะโยงเข้าไปอินเดียไปนู่นไปนี่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเส้นเลือดทางเศรษฐกิจเส้นเลือดหนึ่งของประเทศพม่าเหมือนกันเมื่อเราดูว่าเศรษฐกิจพม่าจะมีลักษณะเอียงไปทางขวาก็คือประชิดติดกับไทยเชื่อมต่อกับไทยอะไรทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องยึดคืนให้ได้เหมือนกันผมถึงบอกว่าภูมิทัศน์ของระบบเศรษฐกิจความมั่นคงในเขตลุ่มน้ำเมยเนี่ยซึ่งประชิดกับ 5-6 จังหวัดในจังหวัดต่างในบ้านเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับพื้นที่ฐานปฏิบัติการที่275ที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้นะคะว่าณขณะนี้ได้ถูกกองกำลัง KNU โจมตีแล้วก็ได้รับการยืนยันจากกองกำลัง KNU ว่าได้เข้าโจมตีหลังจากที่มีความพยายามในการเจรจามา 2-3 วันแต่ไม่เป็นผลนะคะการโจมตีนั้นดิฉันได้สอบถามไปยัง KNU นะคะก็ระบุว่ายังไม่สามารถตอบได้ว่าสามารถควบคุมพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จหรือเปล่าแต่ว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นภาพฐานปฏิบัติการ275ที่ก่อนหน้านี้ดิฉันได้เข้าพื้นที่จังหวัดเมียวดีไปสำรวจค่ะจากการสำรวจแล้วก็สังเกตด้านนอกนะคะก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรจากพื้นที่ด้านในของกองทัพรัฐบาลอาหารนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีรั้วรอบขอบชิดค่ะขณะเดียวกันค่ะนอกจากพื้นที่ฐานปฏิบัติการที่275ที่ถูกโจมตีล่าสุดหลังจากที่กองกำลัง KNU ได้เข้าโจมตีฐานปฏิบัติการทางการทหารหลายๆจุดพร้อมกันเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเป้าหมายต่อไปที่ได้สอบถามทาง KNU นะคะก็คือสถานีตำรวจในเมียวดีนะคะสถานีตำรวจในเมียวดีที่เป็นเป้าหมายต่อไปก็อยู่ห่างจากชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไม่ถึง5กิโลเมตรนะคะนี่เป็นเป้าหมายต่อไปที่กองกำลัง KNU เขามีแผนที่จะยึดค่ะแล้วก็ได้สอบถามเบื้องต้นนะคะว่าพื้นที่จังหวัดเมียวดีณขณะนี้นั้น KNU สามารถควบคุมแบบเบ็ดเสร็จแล้วหรือไม่นะคะทาง KNU ตอบกลับมาค่ะว่าได้ควบคุมมากกว่า 90% แล้วค่ะคุณพงษ์สทัศน์คุณผู้ชมคะยังเหลืออีกบางสถานที่เท่านั้นค่ะทั้งสะพานบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1แห่งที่2นะคะแล้วก็บริเวณพื้นที่ในเมืองจังหวัดเมียวดีเล็กน้อยรวมถึงฐานปฏิบัติการที่275ที่มีการโจมตีอยู่แล้วก็ฐานสุดท้ายค่ะก็คือสถานีตำรวจในเมียวดีนอกนั้นนะคะถ้าหากสามารถควบคุมพื้นที่ได้เบ็ดเสร็จแล้วนะคะก็จะอยู่ในความดูแลของ KNUค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณพงษ์สทัศน์คุณผู้ชมคะการเศรษฐกิจชายแดนที่เราได้รายงานไปแล้วนะคะพื้นที่ชายแดนณขณะนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวเล็กน้อยค่ะหลังจากที่ฐานปฏิบัติการที่275นั้นถูกโจมตีมีกองกำลัง KNA หรือว่า BGF เดิมนะคะเข้ามาสมทบบริเวณเชิงสะพานไทยเมียนมาแห่งที่1ทางจังหวัดเมียวดีมากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ปฏิบัติการอยู่ประมาณ 1-2 นายนะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็มาตรึงกำลังประมาณ 10-20 นายนะคะแต่ว่าจากการสอบถามคนในพื้นที่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบว่าการตรึงกำลังเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดจากผลอะไรค่ะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็คงจะต้องติดตามค่ะว่าปฏิบัติการทางด้านของการโจมตีทางอากาศของกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาที่มีข่าวลือแล้วก็มีความกังวลของชาวบ้านในพื้นที่จะเกิดขึ้นหรือไม่รวมถึงความคืบหน้าล่าสุดนะคะในการโจมตีฐานปฏิบัติการที่275ว่า KNU นั้นจะสามารถควบคุมพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จได้หรือไม่ค่ะนอกจากนี้ผลเรื่องของความมั่นคงต่อชายแดนไทยมีอย่างแน่นอนถ้า KNU นั้นสามารถควบคุมพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จในจังหวัดเมียวดีนะคะเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นไทยได้มีการเจรจาทางการทูตกับกองทัพรัฐบาลทหารหรือว่า SACเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีการเจรจากับกองกำลังชาติพันธุ์นะคะถ้า KNU เข้ามาควบคุมพื้นที่จังหวัดเมียวดีแล้วนะคะแน่นอนว่าขาของการเจรจาทางการทูตกับกองกำลังชาติพันธุ์รวมถึงกองกำลังชาติพันธุ์อื่นๆในพื้นที่อื่นๆที่สามารถควบคุมได้แทนกองทัพรัฐบาลทหารไทยก็ควรจะทำอย่างยิ่งนะคะนี่เป็นการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักวิเคราะห์ค่ะคุณพงษ์สทัศน์คุณผู้ชมค่ะขอบคุณคุณอริสรานะครับคุณอริสรายังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่บริเวณพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาและจะรายงานให้เราทราบในช่วงข่าวอื่นๆต่อไปด้วยครับ